ับผู้ชิงชนะแมตช์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีมาแล้วครับน้องโพวิทยาโพนำเทศบาลบอกบวนมาด้วยจะผ่านชาติของเราเลยครับคุณปัตตภีขวานทองแผ่นดินราชาตามความเจริญให้กับแผ่นดินของเราฝากไว้นะครับหลังจากตากสิทธิ์มาหมูป่าอะคาเดมี่แล้วก็หน่วยกู้ภัยจากที่รับจิตรับใจทั้งไทยและเทศไปยังจังหวัดเชียงรายขอบคุณยังอาจารย์อาภิภูมิธรรมชาติขอบคุณไปยังผู้จัดการของทางด้านเทศบาล5พร้อมจัดการสตาฟรวมไปถึงแฟนพันธุ์แท้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปเจ้าฟ้าแชมป์การแข่งฟุตบอลในรุ่นอายุแล้วก็แข่งขันตั้งแต่รอบแรกรอบ2กระทั่งมาถึงรอบไทยสนามกลางจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศวันนี้3รุ่นนะครับก็กำลังจะผ่านสตาร์เข้าสู่ในคู่2รุ่น2รุ่น14ปีผมอยากเห็นทุกคนเสียงคุยช่วยกันโอ้โหเข้าใจมั้ยมาแล้วขณะนี้สตาร์ผมจ้องไปที่เสื้อของผู้ตัดสินกำลังจะเริ่มนะเป็นของพงศ์กิสัมภาระ00เป็นของหนองพกสรีระลุกลาสองทีก็เรียกว่าพร้อมฟันโพเวียงฮะสมยาวเขาดีฮะเดี๋ยวดูฟีมือทำไมสักสี่หนองพกเปิดบอลมาหล่อแล้วเรียกเขามาของหลังเคลียร์เข้าแล้วเคลียร์จังหวะสองออกมาแล้วแกเอาไม่ได้จากรับไปมุมขึ้นมาทันทีเอาละตอนนั้นเทศบาลห้าหมายเลขเจ็ดคนจะเป็นธนวัฒน์และณวัฒน์ใส่ไปได้ในให้กับทางด้านรัตภูมิรัตภูมิเอาครับเอาครับรอซ้ายเติมมาจากหลังครับเข้าด้านใน1 2หาสุดท้ายเอาเสียบอลให้กับทางด้านดอกโพป้ายังจับแล้วก็เช็คบอลอยู่เกมจังหวะนี้ป้าโดนเคลียร์ออกไปได้บอลไม่ออกครับไปขอทางด้านดอกโพไปไม่ได้ยูเทิร์นขึ้นมาเอาเราจะไปที่หมายเลข4ค่อยพาบอลสานบอลลงยาวลึกเข้ามาครับด้านกลางสนามลูกเคลียร์มองป้าใส่มองไม่ได้ต้องเคลียร์ออกมาน้องโพตรงกลางเอ้าครับเทศบาล5แล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วไปทำฟาวล์ซิก่อนครับหมายเลข4ของเทศบาล5เสียฟาวล์ไปมันรุ่นนี้รุ่นใหญ่รุ่นแรงรุ่นมันอีกทีหลังจากที่12ก็สนุกนะสุดท้ายมาแชมป์ตกเป็นของทางด้านสิงห์นักเตะจากเมืองจากอุณาราชบุรีฮะ3-2สุดมันนะรองแชมป์เป็นของเทศบาลน้องกำใหญ่จังหวะบนเป็นหน้ามาตูอยู่ที่สุทธิพงศ์ทัศนพงศ์ครับออกไปที่แบ็คขวาครับหมายเลข4พานุวัฒน์ตัดเกมไว้ได้ฮะเอาจะเป็น5เปิดบอลลงข้ามหน้าขึ้นมาแล้วจะมาเรียก6ไม่มีทางแล้วเรียบร้อย5ลุ้นจากโค้งแล้วฮะ5ประตูต้องไปโวยเกมรับไปเพื่อนมาได้ยังไงทีมใหม่โอ้แล้วตัวเนี้ยไม่มีทงครับคอร์เนอร์ต่อฮะขาขวาครับOh!
ายไปให้ที่คอกแพ้ได้ล่ะเอ้าแล้วครับระวังลูกเอ้ยครับแฟนลูกหนักเบาในเกมอยู่ที่เหลืออยู่ที่ตัวเองของเซนลากขึ้นไปครับแย่แล้วไม่แย่ฮะแย่ลังต่อเซนลาครับลาประตูแต่ละท่าเรียบร้อยสองใหญ่ครับทางซ้ายควบเติมขึ้นมาที่หมายเลข12ตากโพจอมตีไปสาวใหญ่สาวห้าเรียบร้อยเคลียร์ไปไม่มีเสียงลูกมีเพื่อนเจ็บลูกมีเพื่อนเจ็บครับกำลังก้มหน้าก้มตาดูอะไรไม่รู้ทางกายภาพนะครับสายตรงนะครับพี่น้องนะอยู่ที่เดิมนะครับที่พี่น้องเคยมาทุกปีนั่นแหละครับเอาละครับสีน้องตาขึ้นมาต่อยขึ้นมาจิ้มมาทางซ้ายเอาครับแล้วก็อ่ะของใครดักไว้แล้วกำลังจะออกเคลียร์ยัดเลยครับไม่ออกครับแล้วเก็บบอลดีซะด้วยแล้วมองเพื่อนเติมแล้วไหลให้มาตรฐานตรงเท้าจังหวะเคลียร์เสียวเสียวผู้สิบไม่ว่าอะไรเล่นต่อลูกโอเคเล่นต่อยังไงไปต่อครับทางด้านดองโพมาเลยก้าวมาโพเอาครับคืนกับหลังเส้นบอลใหม่มาที่หมายเลข14ทางด้านสุนิพงศ์ครับหลังบ้านแทงหลังต้องให้ดีฮะอย่าเสียท่าเป็นลูกที่2ครับตอนนี้เพื่อนมากอดเวลายังพอมีครึ่งแรกเท่านั้นเพียงแต่ว่าเอาแล้วครับนี่ขนาดรุ่น14เดี๋ยวรุ่น16นะครับพี่น้องอย่าได้พลาดโดนกันทั้งปวงนะน้องโพครับเดินเกมก่อนเอาแล้วครับมาไปที่มาเล่นไปฮะณัฐวุฒิมากพยายามจะลุยมาเองครับโอเคครับที่บัตร5บอลลั่นออกไปได้เล่นขึ้นมาลองยาขึ้นมาแล้วมาแนวรับนะเคลียร์ออกมาตรงกลางออกมาอยู่ที่ทางด้านสุรัตน์ก่อนสิทธิพงศ์เน้นชูครับเน้นชูฮะค่อยพาบอลขึ้นมาครับเอาก้าวหน้าพาบอลขึ้นมาครับใส่ลูกนี้แล้วเบียดกันอยู่ครับแต่ว่าน้องโพครับไม่จะพาบอลไปได้แล้วรอครับมาช่องเปิดมาเป็นครับเตะบอลห้าสวยขึ้นมาครับมาพยายามจะเปลี่ยนเอาเคยครับเอาใครแล้วมีเสียงตะเบงขึ้นมาครับจากรักตอนนี้บุกขึ้นมาเอาวัดไปกันดูครับวัดไปครับมามาดีเลยครับวันที่7ยังไงของทางชาติวัด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 ตรงนี้จะเป็นเพียงเอาละครับทางเป็นของชาติบอลห้าครับกลับไปเซตบอลมาจากหลังถูกปีบแล้วยกบอลออกมาสุดท้ายบ้านแล้วเอาแล้วครับมีขณะนี้เสื้อสีฟ้าเป็นของที่สมัน5ขึ้นนำฮะ1-0นะน้องโคฮะชุดเขียวเกมยังอยู่ในครึ่งเวลาแรกฮะถือว่าเป็นคู่2ฮะเดี๋ยวอีก1คู่อ่ะพลาดไปได้รุ่น16ปีแล้วที่สมัน5เก็บบอลของบอลได้จังหวะนี้โอเคแฟร์ชาร์จครับลากปุ้ยเข้ามาแล้วแกจะเอาครับแถว2ดึงแล้วพยายามเสียบอลแล้วหน้าตัวกันอยู่กับคู่นี้ครับยังไงร้านจะมาโอ้ยร้านจะมานี่แม่จังหวะไปทำฟาสก่อนนะน้องโทรบอลตามฟาไปบ่อยมันจะเข้าทางคู่ต่อสู้เอาละครับค่อยขึ้นมาทางซ้ายครับเกมของเทศบาล5ก็เป็นคอยไหลครับแม่การต่อบอลตามช่องแล้วไปได้ด้วยแล้วหลุดมาระวังแล้วต่อเข้าไปมาเองบอลออกหลังได้หมดเลยแล้วเพื่อน้องอยากมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต่อครับหน้าประตูบอลครับโอ้โหให้ดีครับแต่รับน้องโพแล้วยังคงคาพื้นที่ครับเอาหลังน้องโพตามมาสองสุดท้ายแล้วไม่มีเสียงครับมาคือเอามาได้น้องโพเอาแล้วครับยังมีผู้เล่นของในบอลห้าอยู่ตรงนั้นพอดีล็อกดักไม่ได้แล้วโจ๊กโดกคุณนี่มาครับดักไม่ได้แล้วส่วนเลยทีเดียวน้องโมต้องการจะปลดล็อกแล้วครับเอาแล้วครับทางบอลเลี้ยงซ้ายบอลเป็นที่หมายเลข7ประเมศต่อประเมศลากแหวกลั่นตรงนี้โอเคแล้วแฟร์เล่นต่อไม่มีอะไรเอาครับเทศบาล5ตามลุงนิดยังเป็นบอลตกของเทศบาล5จังหวะสวนกลับของน้องโพครับไม่กันเจาะแนวรับไม่ได้ฮะเอาแล้วครับเอายังไงดีลูกตอนนี้ต้องโค้ชต้องบอกว่าวางแผนกันแก้เกมกันช็อตก็ช็อตนะครับเอาละครับเป็นของเทศบาลง่ายครับขึ้นนำนี้ไม่ใช่สบายตัวสบายใจนะกดดันเหมือนกันนะน่ากลัวพวกจะขอส่วนแบ่งนะครับตีเสมอ
เอาละครับให้ดีครับหลังบ้านทั้งคู่เอาละครับไปต่อครับไปที่4ลุยต่อไปสี่ครับพานุวัฒน์แล้วเปิดบอลลูกนี้ป้าลูกนี้โอ้โหเคลียร์ไม่ขาดแล้วประตูกองหลังเชิงแล้วเคลียร์ออกมาเอาละครับบอกแล้วลูกเดียวเนี่ยมันอย่างน้อยครึ่งแรกครับต้องเสมอแล้วซอกด้านหลังอุสิตให้เป็นอะไรนะลูกน่าจะเป็นบอลทุ่มน้องโพเป็นบอลทุ่มน้องโพเดียคืนหลังไม่ดีครับไม่ดีครับเอาแล้วครับไปสี่ด้านรัตภูมิสบาย5ได้เล่นต่อครับเอาครับพยายามจะฝังหลังตรงนี้มามีเสียงดังครับเรียกฟาวได้จังหวะนี้น้องโพดันมาครึ่งทางครึ่งสนามแล้วผู้เล่นนะยกเว้นเจ้าประตูครับกำพลใจดีสายบอลเข้ามาที่ต่อสเปนหลังมาเอาเล่นดังติดน้องโพครับแล้วจังหวะกำลังจะสวนกลับขึ้นมาครับสบาย5เอาตามมาเก็บได้12โอ้ครับลุยบอล5ไปครับหลังดันขึ้นมาครับทางซ้ายอีกลงมาได้เจอลูกเปลี่ยนโอ้โหเอาเลยครับหลังโถมถือว่าบุกมาหลายนาทีแล้วนะครับหลังโถอีกครั้งครับมาแล้วจังหวะเคลียร์แบบนี้ประตูต้องออกช็อตไว้เลยฮะมันจะส่งขึ้นมาตรงกลางครับคนเดียวครับมาคนเดียวครับหลอกเพื่อนนะครับทิ้งมาทางซ้ายแล้วจะตัวสวนขึ้นไปเพื่อนเจ็บลูกมาจังหวะมันตะกี้หรือเปล่าเอาบอลออกข้างสนามก่อนนะครับใจวันนี้มากันมากมายเหลือเกินแล้วก็ผ่านทั้งเจ็บทั้งสองฝั่งทั้งฝ่ายเอาแล้วครับลุยกันต่อเปิดขึ้นมาธนบัตรมาโอ้โหแล้วหลุดเลยทีเดียวครับมาที่เจ็บจังหวะนี้ธนวัฒน์ล็อกเข้าซ้ายโอ้โหแล้วสกัดลูกนี้ขึ้นแล้วธนวัฒน์ไม่สนใจใครหรอกโอ้โหดูโชว์บิ้วเอาละฮะครึ่งแรกฮะเอ็นกำลังจะกลับมาเลยนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ผมว่าฮะ12 14 16นั่นมีอนาคตฮะเอาไว้นะครับเราต้องมีคลังต้องมีสินค้าต้องมีสต็อกเอาไว้เพื่อที่จะได้ไปสู้ไปโชว์ฮะกับเพื่อนในระดับชาติและก็ระดับอาชีพและต่างประเทศเอาละครับวันนี้แรงบันดาลใจเยอะนะครับขอบคุณกองเชียร์อีกครั้งนะครับทุกโรงเรียนนะครับของโพจะเจาะยังไงครับวันนี้แนวรับของตีบันท่ายังทำกันบ้านทำงานได้ดีอยู่เคลียร์ออกไปอีกครั้งแล้วครับอ้าวมองหน้าคนเดียวตามมาเก็บแล้วรอเพื่อนขยับอ้าวครับโซซัสโซเซงมาเอาอย่างตัวรอดมาได้แล้วลากลงขึ้นมาครับแต่สุดท้ายอ้าวเป็นน้องโพเก็บได้แล้วสวนเลยทีเดียวอ้าวครับมองแหวกขึ้นมาครับมันแน่นเหลือเกินครับขวาทางซ้ายบ้างน้องโพมาครับทางด้านนิติพงศ์ตามเกี่ยวได้ครับเตะบอล5สวนมาได้ครับมือต่างกันสวนเหมือนกันเอาครับแล้วยังไงหลังต้องเคลียร์ก็ไม่เอาเหมือนกันครับมานี่ทีมคนนะครับวิเศษผู้ชิงครับครึ่งแรก 2-0 แรงเวียงก็อยู่ในชุดเขียวเสร็จแล้วครับน้องโพวิทยาเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับนี่จะมอบนะครับแบบเอาตัวแบบให้กับทุกรุ่น12 14และ16จังหวะนี้เอาครับน่าจะไม่ขยับนะครับไปดูตั้งแต่จากหน้าประตูของน้องโพฮะต้องเร่งรีบเสร็จแล้วฮะน้องโพ
บอลมาอยู่ที่นิติพงศ์นิติพงศ์สายโยกเข้ามาพื้นที่วางนะครับเอาแล้วครับป้าน้ำหนักเช้านี้ป้าพยายามจะแตะไปมาส่งมาโฉบได้บอลด่าไม่ได้ก่อนแล้วเปิดขึ้นมาเอาเลยหน้าแข้งของลองโพซะอีกเป็นพรทุ่งของเทพบาล5ใบฮะไม่แน่ลูกนะวันหนึ่งวันใดข้างหน้านั้นนนอาจจะทุกคนมีโอกาสได้สวมใส่แล้วก็รับใช้จังหวัดบ้านเกิดอุมาสอนของเรานะครับมาวันเสาร์นี้นะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมชนนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตครับโรมอสุนิผู้สาประตูฮะขอสัตว์เปิดตรงนี้ครับเรียบร้อยลูกกูขอโทษคุณไม่น่าเพื่อทำผิดพลาดนะให้อภัยกันทุกคนเต็มที่ตามแล้วครับน้องโพจะต้องตั้งหน้าตั้งตาแล้วครับแล้วจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอาบอลแล้วไปสู้ตะข่ายเพื่อให้ได้กับเวลาที่บีบและสกอร์ที่ทีมเลิศผู้เล่นคนที่สองเสียงเชียร์มีทงสมัครขึ้นเสียก่อนนะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอ้าวครับยังดาหน้าบุกกระโจนน้องโพเปิดบอลลูกนี้เคยออกมาได้คุยกันต่อครับน้องโพตอนนี้จะบอกว่าคนดังก็อย่างเดียวฮะการที่จบการที่จะเอาบอลเข้าไปที่หน้าประตูเอาแล้วครับมาแล้วแนวรับช่วยกันเลยเกิดนั่นเนี่ยเคลียร์เอาไปค้างครับทิติพลเอาแล้วครับจังหวะนี้ทัดบอลนะลูกเป็นของเทศบาล5ไปเดี๋ยวรถสุดท้ายนะพลาดไม่ได้เดี๋ยวกันทั้งพวกข้างในรุ่นรอบชิงชนะเลิศ16ปีนะฮะก็อีกครั้งหนึ่งฮะน้องโพกับโพธาพลาดไม่ได้ฮะมาถือว่าเป็นโรงเรียนหัวตะลาที่มีผลงานนะสร้างชื่อให้กับโรงเรียนแล้วก็จังหวัดเราหลายปีที่ผ่านมาหาก็ยังเป็นเกมของน้องโพบอลอยู่ที่หมายเลข9สุรัตกรคงต้องเน้นการจ่ายการจบนะครับเวลาก็ดันเอาแล้วตรงนี้ดันขึ้นมาเป็นแข็งแล้วครับเข้ามาหมดแล้วได้แดงของเทศบาล5ครับผมจะต้องเปิดตอนโดดครับลุยเข้าไปที่หน้าของประตูสุดท้ายมาเจอปะทะกับแพงแล้วจังหวะสวนให้ดีเหมือนกันนะนี่ฮะจังหวะนี้โอ้ศิริกรเรียกฟาวมาที่7อีกครั้งครับจันทนวัฒน์ดวงจันทร์นี่หลังจากที่ประเทศเรามีฟุตบอลอาชีพเป็นที่รักและก็ที่เชียร์นะทำให้การพัฒนาของฝีเท้าเด็กมามันน่าจะไปได้สวยแล้วครับเอาแล้วครับหลังยังไงครับให้ดีครับเอาพวกลุยมาครับเคลียร์เบาๆมาที่หมายเลข26ครับเอาตัวรอดมาได้แล้วหาตัวช่วยไม่ได้ครับค่อยๆผ่านเข้ามาด้านริมเส้นแล้วก็เปิดเข้าไปครับกองหน้ากองหลังก็วัดกันดูครับเข้าเส้นมา18หลานแล้วมากเคลียร์มาทั้ง2ไม่มีใครครับแต่มัน5เก็บได้แล้วสวนเลยครับเอาแล้วแล้วมาสวนให้ดีครับแล้วโอ้โหแล้วล้อช้อนเลยเข้ามานี่ระวังจังหวะสวนนะกำลังจะขอทวนคืนนะแล้วว่าจังหวะสวนไม่ดีเหมือนกันนะเทศบาล5มีเพื่อนเจ็บฮะมีเพื่อนเจ็บลูกมีเพื่อนเจ็บลูกยังไงลูกสำนักงานตำรวจชาติและลงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ในสถานที่ก็จะตกหนักเราไม่สามารถทำการขันต่อได้ก็เลื่อนมาในวัน12อ่ะกล้าโฮมพบกับมหาไทยหมายสามโอครับอาเขาซุ่มมานั่งสำรองของตะนั่งเทศบาล5กำลังขยับให้เลื่อนนะฮะจิ๊กซอว์ครับหมายสองฮะเข้ามาเสริมเขี้ยวหมายสนามครับลุยกันอยู่ครับไปทางด้านน้องโพฮะต้องกลับสู่เกมให้ไวที่สุดนะถ้าช้าไม่มีสกอร์มากดดันบ้างก็คงจะต้องลำบากและจะเสียลูกที่3เป็นอาคารจังหวะล้างบ้านทันทีโอแล้วจังหวะนี้จานะเขาเปลี่ยนแปลงพูดเล่นนะถอดหมายเลข12ไม่2ครับคงจะเจ็บแล้วออกมาเลยแล้วการปฐมพยาบาลฝากด้วยนะดูเด็กๆกับน้องด้วยหมายสองมาฮะเทศบาล5อาภาวิชาญอาภาวิชุนเสียงโค้ดแต่ว่าดันดันครับมาเติมกดดันให้หนักหน่วงกระเป๋าเทศบาล5เปิดบอลโดยาวขึ้นมาแล้วกลับขวาตาได้ไปคอกลงมาสวยงามมาแล้วท้ายลุยต่อครับลุยต่อ
4คอร์เนอร์เอาละเขาซ้ายฮะโค้งเข้าไปที่หน้าปากประตูฮะเจตวันห้าซ้ายวางไปที่หน้าประตูมาขอดีด้วยเอาเปิดลูกยิงเลื่อนคืนมาทีแน่สบายสบายฮะเสียสบายสบายแล้วก็ต้องรีบฮะไปสักลูกหนึ่งก่อนแดนหน้าอาวุธภารกิจหนักเหลือเกินครับอีกครั้งครับต้องโฟหลังเก็บไว้ได้ต้องการเก็บอีกทีครับไปต่อครับจับเข้าเรียบร้อยจังหวะนี้นะมั่นใจได้ว่าคนกีฬาฟุตบอลนะเราน่าจะมีตัวเลือกที่ไม่เลือกสุดท้ายถามว่าโดนจับล้ำหน้าไปที่ส่งเสียงแล้วก็สมาธิบางทีมันต้องมันจะคุมสถานการณ์ยังไงครับทุกเขียวฮะสักลูกจะมาในช่วงไหนจะปลดล็อกยังไงครับเอาครับจังหวะนี้โอ้ยเอาไปหน้าไปเสียควาเสียทีๆบ่อยๆไม่ดีฮะเดี๋ยวจะเจอน้ำหนักช่างเมื่อเช้าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ผมยอมรับในรูปของฟรีคิกแล้วก็ไซโป้ไซก้อยเดี๋ยวนี้มันมีไอดอลให้เลือกให้ดูฮะแต่ทางนี้มันก็ต้องซ้อมมาเป็นอย่างดีฮะระยะข้างหน้าจะไกลฮะมาดิก้าน้องโพฮะจากสันตะกอน้ำหนักโอ้โหเสียวเล็กน้อยผ่านคางฮะสาตูของตะบันห้าเอาอยู่ฮะแล้วก็ตายครับเอาละครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูก่อนครับดูก่อนครับมาครับมาเลยแปดล็อกเข้าซ้ายแล้วผู้ใหญ่ก็มายันแล้วโอ้โหได้ใช้เจตนากึ่งยิงกึ่งพันที่เจตนาได้ใส่เองครับคุณเจ้าตัวก็เสียดายผลงานเล็กเกินนะเจ้าคณะพัฒน์จะมาละทำเจ็บทลายดูฮะ2นาทีฮะตอนนี้ไปร้องโพฮะไม่ได้ไม่เสียคุมแนวรับให้เด็กเอาแล้วครับ2นาทีก็2นาทีฮะคุมดีๆก็อาจจะมีสกอร์ได้เอาครับน้องโพก็ต้องการครับมาบอลลั่นเลยครับเราบ้าแล้วต้องการครับเจ้าบอลหน้าบอลไปจบไปดีครับเก็บไปกว่า2หน้าแล้วเอาแล้วขวาขึ้นมาแนวรับเอาครับเกี่ยวครับโอเคบอลลัดออกก่อนลูกบอลออกก่อนลูกเป็นของน้องโพไปเอาต้องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับน้องโพเวลาเอาแล้วครับหลังระวังลูกหลุยทีจ่ายออกตีครับมันจริงเลยตามมาเก็บได้เอาแล้วครับไปตามช่องก็ตีครับเจ็ดพันห้าตัดไม่ได้เจ็ดพันห้าเปิดไปไม่ดีครับเรามาอยู่ที่ริมเส้นครับจังหวะของน้องโพลุยมาได้ล้อมลงมาได้เป็นการเก็บระดับไว้ได้ตลอดในการเล่นเกมบุกของทุนน้ำโพอิตาบันห้าอาร์น้ำโพสวนต่อแต่ก็มีค้างและจังหวะนี้นะในการความเกิดขึ้นน้ำโพจะได้ไปแอคชั่นสตาร์โค้ดนะครับพยายามแก้เกมให้กับลูกค้าทุกทีมนี่ช็อตก็ช็อตอาร์น้ำโพไม่สี่ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่ค่อยไปต่อครับนี่ค่อยผ่านบอลครับไม่มีชงไม่มีฉากครับมากเกมของทางเทศบาล5เอาละครับท้าสุดท้ายนี่ฮะ1 2แล้วสุดท้ายไม่เอาครับลุยครับมาได้9ครับยังไงครับช่วงเวลาโอ้โหนี่เป็นจังหวะสุดท้ายที่จะต้องจัดการนี่นะฮะเอาคงต้องรอเสียงสวรรค์แล้วครับแล้วมาครับ